สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับของขลังกระดูกช้างคู่บาอาจารย์เจ้าของวิชาบอกว่าท่านใดจะใช้คาถาบทนี้จะต้องสวดบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยและบูชาครูสามคาบเสียก่อนดังนี้นะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้บริกรรมสวดมนต์บทนี้3คาบคาถาบริกรรมบทที่1กิริมะทิกิริมะทิกุรุมุทุโกโรโมโหเกเรเมเทสิทธิเมไปด้วยนะแคล้วคาดนะอัตโมอุดนะอัตนะอัตนะอัตนะโมพุทธายะบท2มติยาโนมโนมโนยาติมโนยะตังมะตังยะโนมะตังชาลังมติจะรังมะลังจะติจากประสบการณ์ชีวิตในอดีตของผู้เล่าทุกคนเกิดมาจะต้องมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตและผู้เล่ารายนี้นามสมมุติชื่อลุงทับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่ไม่ใช่คนเลี้ยงช้างอาชีพเดิมทำนาได้เล่าให้ฟังว่าแกเป็นอีกคนที่ชอบศึกษาเรื่องไสยศาสตร์และเครื่องรางของขลังโดยจะศึกษาจากกูรูผู้รู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยมากแล้วจะเป็นผู้มีอายุมากแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านนี้พอตัวชนิดที่คนอื่นหลอกไม่ได้ก็แล้วกันอันความรู้นั้นถ้าเรารู้จักไฟหามีอยู่ทั่วไปนั่นแหละเหมือนที่แกไฟหาเรื่องไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังโดยเฉพาะกระดูกช้างที่แกได้ฟังคนนั้นพูดคนนี้เล่าจึงเกิดความสนใจอยากจะได้กระดูกช้างบูชาของอย่างนี้ชัยว่าจะหาได้ง่ายพอเจ้าของช้างจะไม่ยอมให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของช้างไปอยู่กับคนอื่นเป็นอันขาดเมื่อช้างล้มก็จะฝังดินพร้อมกับทำพิธีทางศาสนาให้กับช้างแล้วจะได้กระดูกช้างมาบูชาได้อย่างไรพยายามถามคนนั้นถามคนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แกเดินต้อนควายกลับบ้านเป็นเวลาพบค่ำเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินตามหลังมาและหนึ่งในนั้นแกเห็นห้อยกระดูกอะไรไม่รู้เต็มคอสงสัยถ้าจะเป็นคนเล่นคุณไสแน่เพียงคิดเท่านั้นในใจก็อยากจะหยุดถามชายคนดังกล่าวเหมือนกันแต่แล้วความหวังแกก็บังเกิดขึ้นเมื่อมีชายคนหนึ่งถามแกไอ้น้องวัดไปทางไหนวะแกบอกทางไปวัดแกคนกลุ่มนั้นและชายคนที่ห้อยกระดูกสัตว์พูดขึ้นว่าขอบใจพ่อหนุ่มคืนนี้ถ้าว่างมาพบพวกข้าได้ที่วัดนะผู้เล่าพยักหน้าพร้อมกับยิ้มที่มุมปากในใจคิดว่าคืนนี้ต้องมาพบกับคนกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่ากระดูกที่ชายคนนั้นห้อยคอเป็นอะไรกันแน่แกกับกลุ่มชายแปลกหน้าแยกทางกันไปแกต้อนควายกลับบ้านส่วนคนกลุ่มนั้นเดินตรงไปยังวัดผู้เล่ากล่าวว่าหลังจากกินข้าวแล้วแกรีบไปยังวัดและได้พบกับคนกลุ่มนั้นบนศาลาวัดตามที่พวกเขาเชิญแกมีผลไม้และอาหารว่างติดมือมามอบให้พวกเขากินด้วยทำเอาคนเหล่านั้นขอบใจแกที่มีน้ำใจมีของมาฝากชายหนวดยาวใบหน้าเหี้ยบนั่งอยู่ตรงเสาศาลาวัดบนคอห้อยกระดูกสัตว์ราวกับพระเครื่องแสดงว่าชายคนนี้จะต้องศรัทธาเลื่อมใสเครื่องรางของขลังนี้มากถึงกับยอมลงทุนห้อยคอพลุงพลังเต็มไปหมดชายคนนั้นปลดกระดูกสัตว์ออกจากคอยื่นให้แกดูพร้อมถามแกว่าพ่อหนุ่มรู้ไหมกระดูกอะไรทายถูกข้าจะให้แกไว้บูชาแกพิจารณาดูกระดูกชิ้นนั้นอย่างพิถีพิถันดูยังไงก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นกระดูกอะไรกันแน่จะลองทายเดาๆก็จะเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายจึงได้แต่สายหน้าไปมา
เหมือนจะรับสารภาพถ่ายไม่ถูกชายคนนั้นยิ้มก่อนจะเอ่ยขึ้นกระดูกช้างไม่เคยเห็นมาก่อนหรือพ่อหนุ่มแกรีบตอบทันควันว่าขอรับผมไม่เคยเห็นกระดูกช้างมาก่อนเลยขอรับชายหนวดยาวยิ้มก่อนจะพูดขึ้นว่าพ่อหนุ่มคนนี้มันพูดซื่อดีวะงั้นข้าจะให้กระดูกช้างไว้บูชาพูดจบชายคนนั้นยื่นกระดูกช้างให้แกรับไปสิพ่อหนุ่มบูชาแล้วจะรู้ว่าขลังแค่ไหนแกรับกระดูกช้างจากมือชายคนนั้นมาถือไว้ก่อนจะยกมือไหว้ชายหนวดงามแกกำลังจะถามเหมือนกันว่าไม่มีคาถาบริกรรมกำกับกระดูกช้างหรือชายหนวดงามเหมือนจะรู้ใจแกรีบพูดตัดบทขึ้นมาก่อนข้าเขียนใส่กระดาษแล้วพ่อหนุ่มเอาไปทองให้คองปากแล้วไปไหนมาไหนให้พกกระดูกช้างนี้ไปด้วยผู้เล่ารับกระดาษแผ่นเล็กจากชายหนวดยาวคู่นั้นครั้นจะขี้กระดาษอ่านตอนนั้นดูจะไม่เหมาะเกรงว่าจะเป็นการดูถูกชายหนวดงามจึงยัดกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าเสื้อแกสนทนากับคมกลุ่มนั้นนานพอสมควรจึงได้ลากลับบ้านเพราะเห็นว่าดึกมากแล้วแกกราบลาคนกลุ่มนั้นแล้วเดินลงจากสาราวัดตรงกลับบ้านระหว่างทางที่ปกคลุมด้วยความมืดแกเดินไปตามทางที่เคยใช้ประจำจนรู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อแต่คนเรายอมพลาดได้เพราะความประมาทแกเดินสุ่ม4สุ่ม5ไปเหยียบวัตถุสิ่งหนึ่งเข้าเต็มๆดูจากอาการเจ้าวัตถุนั้นลื่นและน่าจะลำตัวยาวๆแกยังไม่ยกขาขึ้นจากเจ้าวัตถุนั้นรู้สึกปวดจี๊ดบริเวณเนื้อตะตุ่มขึ้นมาเล็กน้อยแกตกใจรีบยกเท้าขึ้นพร้อมกับสะบัดขาอย่างแรงจนเจ้าวัตถุนั้นหลุดลอยกระเด็นไปข้างหน้าเสียงหล่นกระทบพื้นดังตุบแกจ้องมองไปยังเจ้าวัตถุนั้นจะดูว่ามันเป็นอะไรดูไปดูมาทีแท้มันเป็นงูนี่นายุ่งแล้วสิแกโดนงูกัดเข้าแล้วจะทำยังไงดีมีหวังตายสถานเดียวไม่รอช้ารีบผุดพันวิ่งจากที่นั่นกลับบ้านโดยเร็วจะได้ให้พอหายากินและรักษาบาดแผลบริเวณที่งูกัดคืนชักช้าผิดงูอาจจะแล่นปูดเข้าสู่หัวใจได้ภายในไม่กี่นาทีไม่ช้าแกมาถึงบ้านร้องเอะอะโวยวายขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านช่วยด้วยผมโดนงูกัดแม่ได้ยินแกร้องถึงกับตกใจรีบยกตะเกียงมาส่องแกพร้อมกับถามโดนงูกัดตรงไหนจะให้ดูบาดแผลให้ก่อนจะมีพ่อและพี่น้องคนอื่นมาสมทบอีกหลายคนพ่อมองหาตรงที่งูกัดเนื้อตะตุ่มไม่เห็นไม่มีบาดแผลที่แกบอกว่าโดนงูกัดพ่อถึงกับสะบดบ่นพึมพำด้วยสีหน้าไม่พอใจไม่เห็นมีรอยแผลงูกัดเลยเองมันเด็กเลี้ยงแกหรือเปล่านี่พูดจบพ่อเดินสะบัดก้นลงจากบ้านหายลับไปโดยไม่สนใจจะมาดูแลแกเลยมีแต่แม่กับพี่น้องดูแลแกแต่ทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจเหมือนกับพ่อแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจเหมือนกับพ่อไม่เห็นมีรอยแผลงูกัดเหมือนตาตุ่มเลยเนื้อตาตุ่มเลยคำพูดของทุกคนทำให้แกงวนงงค่อยๆยกขาขึ้นมาหาตรงที่งูกัดพบแต่ความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยงูกัดสักแผลเดียวสร้างความกังขาให้แกมากทั้งที่เมื่อกี้แกยังโดนงูกัดแล้วยังได้สะบัดเจ้างูตัวนี้ลอยกระเด็นไปไกลมันเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมงูกัดแกถึงไม่มีบาดแผลเป็นคำถามที่แกต้องหาความจริงให้ได้เมื่อแน่ใจว่างูกัดไม่เข้าจึงลุกขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอนแกนอนครุ่นคิดเรื่องที่เกิดขึ้นมันชัดเจนเป็นงูกัดแกที่เนื้อตะตุ่มจริงๆตอนนั้นยังรู้สึกปวดจี๊ดๆตรงที่งูกัดด้วยแต่ไหนมาถึงบ้านทุกคนรวมทั้งแกไม่เห็นร่องรอยจากบาดแผลที่งูตัวนั้นกัดแกคุ้มคิดไปต่างๆนานาจนพลอยหลับไปพอตื่นขึ้นมาเห็นกระดูกช้างที่ชายหนวดยาวให้แกวางอยู่ข้างหมอนแกถึงกับพงักในสีหน้าตกใจแกลืมเก็บกระดูกช้างชิ้นนี้ไว้ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าจะอาบน้ำแกลืมถนัดจริงๆพับผ้าสิแล้วกระดูกช้างชิ้นนี้มาวางอยู่ข้างหมอนแกได้อย่างไรแล้วมาทบทวนหลายตลบจนตีโจทย์แตกได้ความว่าที่แกรอตายจากพิษงูเมื่อคืนนี่คงเป็นกระดูกช้างชิ้นนี้คุ้มครองป้องภัยให้แกแน่แกถึงได้มีชีวิตอยู่มาได้ถ้าไม่มีกระดูกช้างชิ้นนี้รับรองว่าตายแน่ๆป่านนี้คงจะเป็นผีร่อนเล่พเนจรไปไหนต่อไหนไกลๆแล้วแกรีบยกมือพนมไหว้กระดูกช้างชิ้นนี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
จากนั้นมากแกไปไหนมาไหนจะต้องพกกระดูกช้างชิ้นนี้ติดตัวไปด้วยเหมือนป่าท่องโกชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ